สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่เนชั่นระวังภัยนะคะเป็นไปอย่างที่คุณอุมาพรพูดเปรียบเลยค่ะเพราะว่าจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัย13ปีนะคะตอนนี้ทำให้สถานีรถไฟทั่วประเทศเริ่มมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นแม้อาจจะถูกมองว่าเป็นเรื่องของการวัวหายแล้วก็ล้อมคอกแต่ว่านั่นเป็นสิ่งที่ต้องรีบกระทำนะคะโดยที่แรกที่เราจะพาไปดูกันเป็นที่อุดรธานีตอนนี้นายสถานีก็สั่งห้ามเด็ดขาดห้ามไม่ให้ใครนำแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มภายในชานชลาค่ะนายสถานีรถไฟอุดรธานีนะคะคุณสุขุมสุวรรณเจริญได้ออกมาบอกนะคะว่าที่นี่ไม่มีขบวนรถนอนที่เป็นต้นทางซึ่งขบวนต้นทางจะเป็นสถานีรถไฟหนองคายแล้วก็กรุงเทพการดูแลรับผิดชอบของขบวนรถไฟก็จะเป็นของเจ้าหน้าที่ที่สถานีต้นทางอุดรธานีเป็นเพียงแค่สถานีทางผ่านเท่านั้นค่ะแต่ว่ามาตรการดูแลความเรียบร้อยและก็การป้องกันเหตุตำรวจรถไฟก็จะดูแลอยู่ในทุกขบวนอยู่แล้วนอกจากนี้ตามชานชาลาห้องขายตั๋วโดยสารก็จะมีการติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ตามจุดต่างๆเพื่อสังเกตการและถ้าหากว่าเห็นสิ่งไม่ชอบมาพากลนะคะก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบส่วนประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟวันนี้ต้องบอกกันตามตรงค่ะว่าเริ่มจะไม่มีความมั่นใจในความปลอดภัยก็มันก็ต้องดูแลอย่างดีอยากให้ตำรวจเขาเดินสำรวจตอนกลางคืนนะบ่อยๆนะค่ะก็เมื่อก่อนก็ไม่คิดอะไรมากอะค่ะพอเห็นข่าวแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันรู้สึกเสียใจนะคะกับที่เกิดเหตุการณ์กับเด็กแค่13เองอะค่ะเพราะว่าเด็กเล็กๆมันชอบวิ่งเล่นไงค่ะแล้วเวลาไปห้องน้ำด้วยอะค่ะเวลากลางคืนเข้าห้องน้ำมันก็อันตรายค่ะนอกจากพาผู้ปกครองมาด้วยก็ถ้ามาคนเดียวก็ไม่ปลอดภัยป่ะเพราะมันนานไงเป็นคืนอะกว่าจะถึงถ้ามาคนเดียวค่ะนั่งเครื่องบินดีกว่าค่าตั๋วไม่ได้ต่างกันมากแถมบินแป๊บเดียวใช่แล้วมันก็ปลอดภัยกว่าหนูว่านะแต่ว่าถ้าแบบมากับเพื่อนอะไรเงี้ยก็นั่งรถไฟมันก็ชิลกว่าแต่หลังจากที่เกิดเหตุร้ายกับเด็กหญิงวัย13ปีนะคะสถานีรถไฟอุดรธานีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการตรวจสอบดูว่ามีผู้โดยสารที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ซึ่งสถานีรถไฟก็อยู่ติดกับตลาดเปิดท้ายแล้วก็ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ด้วยทำให้สามารถหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายแต่ว่าทางสถานีก็ไม่ให้มีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในเขตชานชาลาโดยเด็ดขาดค่ะในขณะที่ญาติของเด็กหญิงที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตบอกว่าการเดินทางของน้องเข้ากรุงเทพในครั้งนี้ก็เพื่อจะไปเยี่ยมคุณยายนะคะแต่ว่าก็มาเกิดเหตุร้ายขึ้นซะก่อนอยากให้รถไฟเขาปรับปรุงยังไงบ้างครับก็ต้องมีพ่อกันรู้เรื่องดีกว่านั้นหน่อยแล้วตอนนี้เรามีลูกมีหลานนี่เรายังให้ขึ้นรถไฟไหมมันก็ต้องไฟธรรมดาดีขึ้นรถหรอกอะไรนะครับมันหลีกไม่พ้นก็ต้องไปรถไฟอยู่ดีเท่านั้นเลยก็ต้องให้ดีกว่านั้นหน่อยที่ปล่อยแบบนี้มันก็ไม่ดีอยู่แล้วเห็นไหมทำให้มันดีกว่านั้นหน่อยมีตำรวจทุกตู้ก็ดีอยู่แล้วมันตรวจมันต้องมีเวรเพื่อโมงครึ่งเที่ยวโมงต้องมีคนมาดูดีกว่านั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะการป้องกันไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าหลายครั้งที่เวลามีแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายมนุษย์นั้นก็มักจะครองสติได้ไม่ดีเท่ากับตอนที่ไม่ดื่มนะคะช่วงต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการที่จอดรถจักรยานยนต์เอาไว้แล้วปรากฏว่ารถหายไปเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หลังเทศบาลหาดใหญ่นะคะได้มีการไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วด้วยเมื่อวานนี้เราได้นำคลิปมานำเสนอวันนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้ที่เป็นผู้สูญเสียกันนะคะคุณเจอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเจคะเป็นยังไงบ้างคะแจ้งความไปแล้ววันนี้มีความคืบหน้าอะไรบ้างเอ่ยไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยครับคือไม่มีใครแจ้งกลับมาเลยว่าพบเห็นเบาะแสอะไรยังไงเลยเหรอคะไม่มีเลยครับอ่ะงั้นคุณเจเล่าอีกครั้งได้ไหมคะว่ารถที่หายไปเป็นรถยี่ห้ออะไรสีอะไรป้ายทะเบียนอะไรคะรถยี่ห้อ Honda MSX สีขาวครับค่ะรถป้ายทะเบียนเลข1กอไก่คอระฆัง68สงขลาครับค่ะตอนนี้มีการไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วครับ
ค่ะพอจะรู้ตัวเบาะแสไหมคะว่าจากภาพวงจรปิดที่มีคนร้าย2คนพยายามจะเอารถเราไปมีใครคุ้นๆบ้างไหมคะทั้งที่เห็นหน้าชัดเจนด้วยไม่มีใครคุ้นเลยครับไม่มีเลยนะคะตอนนี้มีการติดประกาศเพื่อที่จะรับแจ้งเบาะแสที่ไหนแล้วหรือยังคะยังครับได้ประกาศไปใน Facebook อ่ะครับอ่ะก็แบ่งให้ช่วยกันแชร์ไปยังไงก็คุณใจลองติดประกาศให้ทั่วดูนะคะเผื่อจะมีใครพบเห็นทั้งเบาะแสของรถแล้วก็คนร้ายที่เอารถไปนี้นะคะครับค่ะขอให้เจอรถไวๆค่ะคุณเจขอบครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็เป็นคลิปที่คนร้าย2คนนะคะขโมยรถจักรยานยนต์ไปด้วยการไปใช้เท้าเนี่ยทำให้รถที่ล็อกคอเอาไว้สามารถเข็นออกไปได้นะคะแล้วก็หันหน้ามาเห็นรูปพรรณสันฐานชัดเจนเลยยังไงฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่หาดใหญ่เร่งตรวจสอบให้ด้วยค่ะตอนนี้พาไปดูอีกเรื่องนึงนะคะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะที่ร้องเรียนมาทางเนชั่นระวังภัยบอกว่ามีคนร้ายนั้นแฮกอีเมลของตัวเองแล้วก็ไปหลอกให้ลูกค้าโอนเงินค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่ารายนี้เป็นรายล่าสุดที่เข้ามาแจ้งกับเรารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามเลยค่ะนายชาตรีการสสิเปิดข้อมูลอีเมลซึ่งถูกคนร้ายแฮกแล้วนำไปใช้เจรจากับทางคู่ค้าทางธุรกิจให้ทีมข่าวเนชั่นระวังภัยตรวจสอบโดยผู้เสียหายรายนี้อ้างว่าคนร้ายใช้อีเมลของตัวเขาสวมรอยให้ลูกค้าโอนเงินจำนวนเกือบ2ล้านบาทเป็นค่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยางพาราจากบริษัทของเขาเมื่อตรวจสอบรายละเอียดพบว่าเลขบัญชีของตัวเองที่แจ้งไว้ถูกเปลี่ยนเป็นบัญชีของคนร้ายจึงรู้ว่าถูกแฮกข้อมูลจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจภูธรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจะมีเอาลูกสำรองไว้ซึ่งพอผมเปิดเอาลูกสำรองเนี่ยจากลูกค้าคนนี้เขาก็ส่งมาที่เอาลูกสำรองผมเหมือนกันแต่ว่าไอ้เอาลูกสำรองเนี่ยส่งข้อความเหมือนกันเลยยกเว้นอย่างเดียวก็คือเลขที่บัญชีกับธนาคารแต่ว่ายังเป็นชื่อบริษัทผมอยู่ผมก็เอ๊ะโดนแน่ๆแล้วล่ะตอนนี้แต่ว่ามันก็เย็นแล้วก็คือทำอะไรไม่ได้นะวันนั้นก็เลยโอเคก็คงทำได้อย่างแรกก็คือผมโดนน่าจะโดนแฮกจีเมลแล้วล่ะก็เลยเปลี่ยนพาสเวิร์ดก่อนพอเช้าวันที่26เนี่ยก็คือไปแจ้งความแล้วก็โทรหาแบงค์กรุงศรีทั้งสำนักงานใหญ่แล้วก็ทั้งสาขาที่คนร้ายไปเปิดผู้เสียหายตรวจสอบไปยังธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกหลังพบว่าลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีที่นี่จึงทราบจากพนักงานธนาคารว่าผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากเป็นชาวตะวันออกกลางซึ่งเปิดบัญชีมาได้ไม่นานและมีเงินโอนเข้ามา 1.6 ล้านบาทจริงจึงได้ระงับเงินจำนวนนี้ไว้ทางแบงค์เขาเช็คเนี่ยมันเป็นมิเตอร์ลัมเบอร์นามสกุลย่งเฮงคือทางแบงค์เขาก็เชื่อผมประมาณนี้แหละเพราะมันผิดปกติแน่คนบ้าอะไรชื่อลับเบอร์อ่าฮะทีนี้ผมก็เลยระหว่างนั้นก็คือผมก็ไปแจ้งความเพื่อเอาใบรับแจ้งความมาแล้วก็แฝงไปให้ทางนั้นใหญ่ด้วยไปให้สาขาด้วยอ่าฮะก็คงก็น่าจะถูกอายัดภายในช่วงวันนั้นเลยอ่าฮะจากการตรวจสอบอีเมลย้อนหลัง1เดือนพบว่าคนร้ายได้เข้ามาดูอีเมลของเขาจากประเทศไนจีเรียเยอรมนีและสาธารณรัฐเช็กจึงเชื่อว่าคนร้ายกลุ่มนี้น่าจะเป็นเครือข่ายข้ามชาติซึ่งอยากให้ตำรวจจับกุมโดยเร็วเพราะเชื่อว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อแล้วหลายรายผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระบุว่าการแฮกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรืออีเมลสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบทั้งการติดตั้งข้อมูลไวรัสโทจันการใช้ Wi-Fi ฟรีหรือการเข้าเว็บไซต์ต่างๆเพื่อโหลดข้อมูลฟรีรวมไปถึงการถูกดาวน์โหลดพาสเวิร์ดโดยคนร้ายเหล่านี้มักจะเลือกเหยื่อที่ใช้อีเมลเป็นตัวประสานในการเจรจาทำธุรกิจอันนี้คือตัวเราต้องมีสตินะครับมีความรู้มีความเท่าทันนะครับรู้เท่าเล่ห์เหลี่ยมของการทุจริตการช่อชนนะมีคนเวลาครับก็เป็นเครื่องนะครับตัว device ตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับก็ต้องมีการดูแลครับต้องใช้ความหลักการรักษาความปลอดภัยของเครื่องเรานะครับก็ต้องมีการป้องกันการเข้าถึงนะครับเช่นการตั้ง username password นะครับการจดจำใบหน้าการสแกนลายนิ้วมืออะไรก็ตามนะครับต้องมีการตั้ง password แล้วก็ต้องเป็นอักขระอะไรก็ตามที่
ที่เราที่คนอื่นจะเดาได้ยากนะครับจากแนวทางการสืบสวนของตำรวจพบว่าคนร้ายเหล่านี้มักจะเป็นชาวแอฟริกันตะวันตกซึ่งทำกันเป็นขบวนการใหญ่โดยมีฝ่ายหนึ่งเป็นกลุ่มที่แฮกข้อมูลฝ่ายหนึ่งเป็นกลุ่มที่เปิดบัญชีและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกลุ่มที่นำเงินออกจากบัญชีโดยทำกันเป็นเครือข่ายของใยแมงมุมโดยปีหนึ่งมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อแล้วหลายร้อยคนค่ะจากสถิติข้อมูลของตำรวจปอทพบว่าในแต่ละปีมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อของคนร้ายที่แฮกข้อมูลทางอีเมลโดยในปี2553มีผู้เสียหาย24คนปี2554 36คนปี2555 17คนปี2556 113คนและในปี2557 27คนนิติตรัยสุภสินถ่ายภาพพันธิพาจิตราวุฒิพรเนชั่นทีวีรายงานเรื่องของการถูกหลอกลวงหรือว่าอยากจะร้องเรียนผ่านมายังเนชั่นระวังภัยคุณผู้ชมก็สามารถติดตามมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook Twitter หรือว่าทาง YouTube ค่ะและก็เรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะตอนนี้เวลาอาจจะน้อยเกินไปนะคะคุณผู้ชมอาจจะยังดูระวังภัยอย่างไม่จุใจเร็วๆนี้ค่ะเริ่มต้นในคืนวันจันทร์ที่14กรกฎาคมถูกแล้ว4กรกฎาคมนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้เลยนะคะช่วงเวลาตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นต้นไปจนถึงตีสองเราจะเต็มอิ่มกับภัยทุกรูปแบบค่ะช่วงนี้กลับไปยังทั้ง3ท่านค่ะ